ระธาตุเจดีย์โคกประดู่ศาสนาเชิดชูงามสง่าท่องเที่ยวโพลสูงงามตาถิ่นนิเวศพฤกษาขอบเมืองลุ่มลำน้ำบ้านคลองบริบูรณ์อู่ข้าวปลาพร้อมกูลพารหารรวมน้ำใจชุมชนกิจการงานเฟื่องฟูอุดมการวิถีพอเพียงวัดโคกประดู่เดิมยังไม่ได้ก่อสร้างเป็นวัดยังเป็นเขตที่ดินว่างเปล่ามีป่าไม้ประปรายเป็นไม้จำพวกพุ่มเช่นหนามแดงหนามพุงดอต้นขี้กระทาเกลือสมัยโบราณคงจะเป็นที่เนินที่มีต้นประดู่ขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกว่าโคกประดู่แต่มีชาวบ้านตัดไม้ประดู่ไปสร้างบ้านเรือนหรือประโยชน์อย่างอื่นป่าไม้ประดู่จึงหมดไปชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2517โดยท่านพระครูคุณธรรมประยุทธ์พระอาจารย์ประกอบคุณชาโตเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านช่วยกันบอกบุญญาติโยมชาวบ้านโพนสูงบ้านคลองบริบูรณ์และชาวบ้านใกล้เคียงรวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ดำเนินการขอสร้างวัดและขออนุญาตตั้งวัดโดยตั้งชื่อว่าวัดโคกประดู่ปีพ.ศ. 2522ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29สิงหาคม2526และเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2553จนถึงปัจจุบันพระมหาพงศักดิ์พระชาโนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดโคกประดู่วัดโคกประดู่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมเมื่อพ.ศ. 2559ได้ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามได้แก่วันสงกรานต์ควรเข้าทิพย์ในวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะลอยกระทงกิจกรรมนำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อนาพระธรรมงานบุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือกสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยทุกกิจกรรมสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือความรักความสามัคคีของพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวกราบพระทศพลยานพระประธานในอุโบสถรวมสร้างพระธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกชมความงดงามของศาลาการเปรียญที่มีเสาศาลาอันงดงามจำนวน84ต้นชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่ฟาร์มเห็ดปลูกมอนเลี้ยงหมูหลุมปลูกมะนาวแป้งปลูกผักไร่ดินชมบ้านต้นไม้สะพานนาบัวสวนมะพร้าวโรงเลี้ยงจิ้งหรีดสวนฝรั่งกิมจูอุโมงค์หม่อนบั้นเบอร์รี่พิพิธภัณฑ์ของเก่าเล่าอดีตและเรียนรู้การทำขนมไทยพื้นถิ่นชุมชนคุณธรรมบวรออนทัวร์วัดโคกประดู่ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีค่ะ